สวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับชาว YouTube นะครับและชาวเพจทุกท่านนะครับช่องดำซิงซุปเปอร์ยาวโอ้ยละเหี่ยใจเลยพี่น้องมองเห็นงานหลือปลางานหลือปลาครับพี่น้องหลือปลาช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วครับที่เราไปทำนะครับงานของบริษัทโด่งดังนะครับแต่ว่าให้ราคามันถูกมากนะครับแต่อันนี้นะครับผมเป็นงานของชาวบ้านนะครับธรรมดาครับผมธรรมดาของเสียอะไรไม่รู้ครับผมไม่รู้จักชื่อแกนะครับแต่ว่าแกรู้จักเราอยู่นะครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับ SY204 ครับรุ่นเดียวกันกับของเราเลยครับหรือป่าครับ30 ไร่นะครับอันนี้งานชาวบ้านนะครับงานชาวบ้านซึ่งก็รู้ๆกันนะครับผมก็ไม่ขาดทุนหรอกครับงานชาวบ้านทำไล่ละ 4,000 5,000 ครับทุกวันนี้น้ำมันมันแพงนะครับผมน้ำมันมันแพงโอ้เล่นต่อใหญ่ครับSY204 ครับปลาหม่างปลาครับพี่น้องหาเห็ดงานไปแล้วรถไหม้ครับพี่น้องมีงวดชั่วโมงเท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับแต่ว่าน่าจะออกหลังของเราอยู่นะครับเพราะว่ามีตัวนี้ครับมีที่บังกระจังหน้าน่ะเห็นไหมตัวกระจังหน้าครับถ้าพวกที่ออกมารุ่นใหม่ๆจะเป็นกระจังหน้าแบบนี้ครับเนี่ยรุ่นแรกๆจะไม่มีกระจังเลยนะครับไม่มีกระจังหน้าเลยแล้วก็มาขอทีหลังครับขอทีหลังกับขออย่างยากครับนะพี่น้องของซุปเปอร์เหย้าเหยียบมันบ่ได้ท่วง 3-4 รอบบ่ขุดตัวบ่ครับโอ้แบบนี้จุดโอ้ไม่ง่ายมากเลยโอ้สนุกเอาเห็ดทานปะยังหมูเห็ดทานเนี่ยโอ้ดูแล้วครับอันนี้สงสัยพวกที่ตัดไม้นะครับจะมาตัดที่ต้นลงก่อนนะครับทีนี้มันจะเหลือแต่ตอเหลือแต่ตอครับมันก็เลยขุดยากครับนี่เล่นกับไม้นี่มันทรุดโทรมเร็วนะรถเนี่ยว่าไปแล้วครับเก็บงานสมมติว่าออกมาหรือป้าโดยเฉพาะครับหรือป่าอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรนี่ครับสักประมาณ 2,000 ชั่วโมงนะครับเห็นผลเลยสมมติว่าหรือป่าอย่างเดียวเลยนะโอ้โหหลอกกับแต่ไล่ๆครับพี่น้อง
จัดการกับตอนี้ไหมโอ้เล่นแล้วครับน่าจะเป็นต้นภาษาผมเอื้อนมาต้นบกครับพี่น้องอันนี้ไอภาษากลางเอื้อนต้นยังนอมักบกนี่ไหมพี่น้องต้นกระบกบ่ะโอ้มอนดูด้วยครับเด้อเอาขึ้นยากกว่าที่มันเป็นต้นอยู่นะเอกลักษณ์ประจำรุ่นนี้ครับก็คือเสียงหอนครับเสียงหอนจากปั๊มเค 3B ครับงาง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 นี่เล่นต่อนี่แหละครับโอ้กับเงือบนะต่อได้อีกวันเนี่ยแสดงว่ารถแบ็คโฮมานี่ก็คือมาขุดตออย่างเดียวครับไม่ได้มาลื้อนะมาขุดตอนะครับเพราะว่าเขาตัดต้นไม้ลงแล้วนะครับผมเนี่ยตัดต้นไม้ลงกองเนี่ยเวลาดีดอาร์มนะครับมันจะไม่ค่อยแรงครับซานี่รุ่นนี้นะรุ่นอื่นก็เหมือนกันนะเท่าที่ขับดูครับ215ก็เหมือนกันดีดอาร์มเวลาดีดอาร์มดันดินดันต้นไม้ดันอะไรนะครับมันจะไม่แรงเขาตั้งมานะครับจากโรงงานแบบนั้นครับตอนนี้ครับทีนี้ตอนนี้ตัดไว้สูงหน่อยตัดไว้สูงแบบนี้ลงง่ายครับSY204 ครับเก็บกวาดนะครับกองไม้เคลียริ่งนะครับขุดตอผ่านมาครับก็ถ่ายให้พี่น้องชมนะครับผมสำหรับเรื่องของการทำงานนะครับหน้านี้มันพอทำอยู่ครับหน้าฝนลงง่ายครับวางดีๆแล้วครับเห็นไหมเนี่ยบางทีขาดแล้วกระเด็นนะครับมัน
ระเด็นขึ้นไปถูกกระจกนะครับกระเด็นขึ้นไปถูกกระจกเราชาว YouTube ชาวเพจนะครับฝากกดติดตามช่องทางเพจทาง YouTube ด้วยครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ